โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลิปแจกเทรดเซตอัพนะฮะก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแจกเทรดเซตอัพตัวนี้นะครับที่ผมใช้ในการเทรดบินารีเป็นหลักเลยนั่นเองนะครับมันก็คือตัวเซตอัพ2023ของผมนั่นเองนะครับทุกคนยังไม่ถึงปี2023เลยเนาะแต่ว่าออกมาแจกก่อนนะครับก็ตัวเซตอัพนี้นะครับมันเป็นตัวเซตอัพที่เอาไว้ใช้สลับการเทรดสลับสายมาติงเกิลนะครับทุกคนเพราะนั้นใครที่เดินไม้เสมอเซตอัพนี้อาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับผมทำมาสลับสายมาติงเกิลนะครับเพราะว่าผมเป็นสายมาติงเกิลนั่นเองนะครับก็สลับใครที่เป็นสายมาติงเกิลคิดว่าตัวเซตอัพนี้เพื่อนๆน่าจะชอบกันนะครับโอเคครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนเราจะไปทำความรู้จักกับเซตอัพนี้กันนะครับแล้วก็ก่อนเราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้งานเซตอัพนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของผมฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับผมเทรดใน Olymp Trade อยู่นะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะลองเข้ามาเทรดใน Olymp Trade เหมือนกันกับผมบ้างนะครับเพื่อนๆสามารถสมัครสมาชิก Olymp Trade ผ่านลิงก์ของผมที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆสมัครสมาชิก Olymp Trade ผ่านลิงก์ของผมนะครับเพื่อนๆก็จะมีผมเป็นโค้ชเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวให้ฟรีๆโดยตรงเลยนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆอยากจะได้ความรู้อะไรอยากให้ผมสอนเรื่องอะไรนะครับหรือว่าอยากจะได้แนวทางว่าเนี่ยการที่จะกลายมาเป็น Full Time Trader ใน Binary นี้ได้เราจะเป็นจะต้องรู้เรื่องอะไรบ้างอยากได้แนะแนวอยากให้ผมช่วยแนะนำนำทางให้ก็สามารถที่จะมาขอคำปรึกษาสามารถที่จะมาให้ผมสอนได้นะครับผมสอนให้ฟรีเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สมัครสมาชิก Olymp Tradeผ่านลิงก์ของผมนะครับตามนี้เลยนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะครับที่สมัครสมาชิก Olymp Trade ผ่านลิงก์ของผมกันนะครับขอบคุณมากๆที่เลือกผมเป็นที่ปรึกษานะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับโอเคครับก็ไปเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับตัวเซตอัพ2023ของผมนี่กันเลยนะครับว่าตัวเซตอัพ2023ของผมนี้เนี่ยมันเป็นเซตอัพแบบไหนใช้งานยังไงนะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปทำความรู้จักกันเลยครับก็สลับตัวเซตอัพ2023ของผมนี้นะครับทุกคนชื่อของมันเนี่ยชื่อว่าตัว MKN Setup 2023นะครับก็คือ Mark Narrative Setup 2023นั่นเองนะครับไม่มีชื่ออย่างเป็นทางการนะครับผมไม่รู้จะตั้งชื่อว่าอะไรดีนะก็เลยตั้งชื่อนี้แล้วกันนะเรียกก็เป็นเซตอัพของผมเวอร์ชันปี2023นะครับทุกคนก็สลับในเซตอัพนี้นะครับเป็นเซตอัพที่รวมระหว่างกลยุทธ์เชิงคุณภาพแล้วก็กลยุทธ์เชิงปริมาณเข้ามาไว้ด้วยกันนะครับแล้วก็เวลาตัดสินใจเนี่ยเราจะตัดสินใจด้วยหลักของคณิตศาสตร์นะครับว่าตรงนี้เนี่ยมีโอกาสชนะมากน้อยแค่ไหนแล้วเราก็เข้าเทรดประมาณนี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือเซตอัพนี้ของผมนั่นเองนะครับก็สำหรับเซตอัพนี้นะครับหัวใจสำคัญที่เป็นส่วนประกอบหลักจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3อย่างนะครับ1ก็คือตัวเส้น EMA นะครับทุกคนนี่นะครับเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูนะนี่นะครับตัวเส้น EMA เราจะเอาไว้ใช้หาจุดเข้าที่มันถูกต้องตามแนวโน้มของตลาดณช่วงเวลานั้นๆในการเข้าเทรดนั่นเองนะครับนี่คือหัวใจแรกของตัวเซตอัพนี้นะครับถามว่าเส้น EMA มีค่าอะไรบ้างนะครับก็จะมีค่า5นะครับเส้น EMA ค่า5ค่า15ค่า50แล้วก็ค่า200นะครับทุกคนนี่นะครับเส้นสีฟ้าเนี่ยเป็นค่า5นะครับเส้นสีเขียวเป็นค่า15เส้นสีขาวเป็นค่า50แล้วก็เส้นสีส้มเป็นค่า200นั่นเองนะครับซึ่งวิธีการใช้งานนะครับเราจะใช้งานควบคู่กันนะครับทุกคนเส้น5จะใช้คู่กับ15แล้วก็เส้น50จะใช้คู่กับเส้น200นะครับเราจะไม่ใช้ข้ามคู่นะครับทุกคนเราจะใช้แค่คู่ใครคู่มันนะครับสำหรับในตอนเข้าเทรดเนี่ยเราจะเข้าเทรดยังไงเดี๋ยวผมจะสอนอีกทีตอนหลังจากที่แนะนำส่วนประกอบเสร็จนะครับว่ามันมีอะไรบ้างประมาณนี้นะโอเคครับแล้วก็ต่อมาองค์ประกอบที่เป็นหัวใจหลักตัวที่2นะครับของเซตอัพนี้นะครับก็คือตัวสโตคาสติกค่า533นั่นเองนะครับซึ่งในตัวเซตอัพนี้นะครับทุกคนเพื่อนๆเวลากดใช้งานตัวเซตอัพมาแล้วเพื่อนๆจะไม่เห็นตัวสโตมันโผล่ขึ้นมานะครับแต่ที่จริงมันมีตัวสโตอยู่นะมันอยู่ข้างในตัวสคริปต์นั่นแหละนะครับแต่เพียงแค่ว่าเพื่อนๆไม่เห็นนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆอยากจะให้มันมีตัวสโตมาวิ่งคู่อยู่กับตัวเซตอัพที่เพื่อนๆเปิดมาใช้งานด้วยเพื่อนๆก็จะต้องทำการเปิดตัวสโตขึ้นมาเองนะครับทุกคน
นี่เนาะก็สโตคาสติกปกตินี่แหละนะครับทุกคนแล้วก็เอามาเซตติ้งให้มันเป็นค่า533แบบนี้นะครับนะคราวนี้เพื่อนๆก็จะเห็นแล้วนะครับว่าตัวสโตคาสติกที่มันวิ่งอยู่ในตัวเซตอัพนี้เนี่ยตอนนี้มันกำลังวิ่งยังไงอยู่นะครับก็เพื่อนๆจะสามารถดูมันได้จากตรงนี้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมาหัวใจหลักอย่างที่3ของตัวเซตอัพนี้นะครับแล้วก็เป็นหัวใจสำคัญเลยของตัวเซตอัพนี้นะครับก็คือคณิตศาสตร์นั่นเองนะครับทุกคนใช่แล้วนะครับฟังไม่ผิดนะคณิตศาสตร์นั่นเองนะครับเห็นไหมมันอยู่ที่มุมขวาบนตรงนี้นะครับเป็นแถบสีเทานี้เนาะตัวเลขต่างๆที่อยู่ตรงแถบสีเทานี้นะครับเป็นตัวเลขสำคัญในเซตอัพนี้ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งมันจะเอาไว้ใช้สำหรับการคำนวณหาโอกาสชนะนั่นเองนะครับว่าตอนนี้เนี่ยจุดที่เรากำลังจะเข้าเทรดเนี่ยมันมีโอกาสชนะเท่าไหร่อะไรยังไงเราคุ้มค่าที่จะเข้าไปเทรดไหมคุ้มค่าที่จะมาติงเกียวไหมประมาณนี้นั่นเองนะครับโอเคครับนี่เลยก็คือส่วนประกอบหลักทั้ง3ส่วนของตัวเซตอัพนี้นั่นเองนะครับก็มี3ส่วนตามนี้เลยนะครับ3ตัวเป็นองค์ประกอบหลักตามนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับตัวเลขต่างๆที่อยู่มุมขวาบนนี้กันสักหน่อยละกันนะครับเพราะว่าเราจะได้ใช้มันบ่อยมากนะครับในการวิเคราะห์หาจุดเข้าอะไรต่างๆนะครับทุกคนอ่ะโอเคครับมาเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันสักหน่อยนะครับโอเคครับผมก็สำหรับตัวเลขตัวแรกที่ผมจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักนะครับนั่นก็คือตัววินเลทลองเทอมนั่นเองนะครับนี่ตัวนี้เลยนะครับตัวเลข 50% ที่อยู่ด้านบนสุดตรงนี้นั่นเองนะครับตัวค่าวินเลทลองเทอมตรงนี้เนี่ยมันคืออะไรนะครับมันก็คือวินเลทในระยะยาวของเราหรือว่ามันก็คืออัตราชนะในระยะยาวของเราในตลาดไบนารี่นี้นั่นเองนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราเทรดไบนารี่ไปในระยะยาวนะครับเราจะมีอัตราชนะอยู่ที่เท่าไหร่นั่นเองนะครับซึ่งในตลาดไบนารี่นี้นะครับวินเลทลองเทอมเนี่ยมันจะเท่ากับ 50% นะครับเพราะว่ามันวัดผลแค่ขึ้นกับลงนะครับเหมือนเราโยนหัวก้อยอ่ะมีโอกาสออกหัว50ออกก้อย50ฟิลมันจะประมาณนั้นนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นในไบนารี่นี้นะครับวินเลทลองเทอมมันเลยได้ที่ 50% นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือตัวเลขตัวแรกที่ผมพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักนะครับก็คือตัววินเลทลองเทอมหรือว่าอัตราชนะในระยะยาวของเพื่อนๆในตลาดไบนารี่นี้นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้บอกก่อนนะครับว่าตัวเลขค่านี้ใช้ได้กับทุกโบรกเกอร์นะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะเทรดตลาดไบนารี่ในโบรกเกอร์ไหนก็ตามนะครับตัวเลขตรงนี้จะเท่ากันทุกโบรกนะครับก็คืออัตราชนะในระยะยาวของเราเนี่ยจะ 50% เท่ากันทุกโบรกนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะโอเคครับแล้วก็ตัวเลขต่อมานะครับที่ผมจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกันนะครับก็คือตัววินเลทของเทคนิคหรือว่าวินเลทของเซตอัพนี้นั่นเองนะครับซึ่งวินเลทของเซตอัพนี้คืออะไรนะครับมันก็คือวินเลทของตัวเซตอัพ2023ของผมนี้นั่นเองนะครับว่าณตอนนี้นะครับณกราฟปัจจุบันที่เรากำลังเปิดอยู่นี้มันวินเลทเท่าไหร่นั่นเองนะครับนี่นะตอนนี้ผมเปิดตัว AUD CAD อยู่นะครับทุกคนเดี๋ยวนี่นะเราอยู่ที่ AUD CAD นะครับเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนไปที่ AUD JPY นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะเห็นนะว่าตัวเลขเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปนะครับเมื่อกี้มัน44เนาะตอนนี้มัน52นะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าผมเปลี่ยนไปที่ตัว EUR USD นะครับเห็นไหมฮะมันก็จะเปลี่ยนไปเนาะมันก็เป็น47นะครับนี่เลยนะครับก็คือตัวเลขที่2ของตัวเซตอัพนี้นั่นเองนะครับก็คือตัววินเลทของเซตอัพนั่นเองนะครับคราวนี้ตัวเลขวินเลทของเซตอัพนี้นะครับมันเอาไว้บอกอะไรนะครับตัวเลขนี้มันเอาไว้บอกว่าตัวเซตอัพนี้มันแม่นมากแค่ไหนอย่างนี้เหรอคำตอบคือไม่ใช่นะครับทุกคนตัววินเลทเซตอัพนี้เนี่ยเราเอาไว้ใช้วัดกับตัววินเลทลองเทอมนั่นเองนะครับว่าปัจจุบันนี้เนี่ยตัววินเลทเซตอัพเนี่ยมันมากกว่าหรือน้อยกว่าตัววินเลทลองเทอมนะครับซึ่งถ้ามันน้อยกว่ามันจะหมายความว่ากราฟปัจจุบันที่เรากำลังจะเข้าไปเทรดนั้นเนี่ยมันน่าเทรดนะครับทุกคนถามว่าเฮ้ยทำไมมันน่าเทรดนะครับเหตุผลก็เพราะว่าถ้าตัววินเลทเซตอัพเนี่ยมันน้อยกว่าวินเลทลองเทอมก็หมายความว่าตอนนี้เนี่ยมันแพ้มามากเกินไปนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าหลังจากนี้ตัววินเลทเซตอัพจะกลับไปเท่ากันกับตัววินเลทลองเทอมมันก็จะต้องมีจุดชนะเกิดขึ้นหลังจากนี้เยอะมากยิ่งขึ้นตามไปด้วยนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งถ้าเราเข้าเทรดหลังจากนี้นะครับเราก็จะมีโอกาสชนะสูงมากยิ่งขึ้นตามไปด้วยนั่นเองนะครับแต่ว่าคราวนี้กลับกันนะครับถ้าสมมุติว่าเนี่ยเราเปิดกราฟขึ้นมานะครับแล้วตัววินเลทของเซตอัพนะครับนี่นะมันเยอะกว่าตัววินเลทลองเทอมเห็นไหมฮะมันเป็นลักษณะแบบประมาณนี้นะครับอย่างอันนี้เนี่ยวินเลทเซตอัพมัน 52% เนาะแต่ว่าวินเลทลองเทอมมัน 50% นะครับนี่นะครับถ้ามันเป็นลักษณะนี้นะครับวินเลทเซตอัพเยอะกว่าตัววินเลทลองเทอมแบบนี้มันจะหมายความว่าณตอนนี้นะครับตัวเซตอัพเนี่ยมันชนะมามากเกินไปนั่นเองนะครับทุกคนชนะมากเกินไปนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าอะไรนะครับหมายความว่าถ้าตัววินเลทเซตอัพเนี่ย
มันจะกลับไปเท่ากับตัววินเลทลองเทอมมันก็จะต้องมีจุดที่เป็นจุดแพ้เนี่ยเกิดขึ้นเยอะมากๆเลยหลังจากนี้นั่นเองนะครับและนั่นหมายความว่าหลังจากนี้เวลาเราเข้าเทรดเนี่ยโอกาสที่เราจะแพ้มันก็จะมีมากขึ้นโอกาสชนะเราก็จะมีน้อยลงนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับตัววินเลทเซตอัพเราเอาไว้ใช้วัดกับตัววินเลทลองเทอมเพื่อดูความคุ้มค่าในกราฟนั้นๆที่เรากำลังจะเข้าไปเทรดแบบนี้นั่นเองนะครับว่าเออเนี่ยเทรดในกราฟนี้แล้วในระยะยาวเนี่ยมันจะคุ้มค่าไหมแบบนี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับอันนี้ก็คือตัวเลขตัวที่2นะครับที่ผมพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกันนะครับก็คือตัววิเลจเซตอัพนั่นเองนะครับก็คือหน้าที่ก็ตามที่บอกไปนะครับทุกคนรอไว้ใช้วัดกับตัววิเลจลองเทอมนะครับว่าณตอนนี้เนี่ยมันมากกว่าหรือน้อยกว่าเพื่อเราจะได้เลือกกราฟเข้าไปเทรดได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะครับเวลาเราเข้าไปเทรดเราก็จะได้เข้าไปเทรดในกราฟที่เราได้เปรียบจริงๆประมาณนี้นั่นเองนะครับโอเคครับคราวนี้ต่อมานะครับตัวเลขที่ผมจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักก็จะเป็นตัวเลข Win กับ Loss นะครับเป็นตัวที่3กับตัวที่4นะครับอันนี้มันคู่กันนะฮะทุกคนก็สลับตัว Win กับ Loss หมายความว่ายังไงนะครับมันก็คือจำนวนแพ้ชนะใน100ไม้ล่าสุดนั่นเองนะครับว่าใน100ไม้ล่าสุดเนี่ยมันแพ้มากี่ไม้หรือว่ามันชนะมากี่ไม้นั่นเองนะครับทุกคนถามว่าตรงนี้เนี่ยเราเอาไว้ดูอะไรนะครับตัวเลข win loss ตรงนี้นะครับเราจะเอาไว้ใช้คอนเฟิร์มความได้เปรียบของเราในตลาดนั่นเองนะครับหรือว่าเอาไว้คอนเฟิร์มความได้เปรียบของเราในกราฟนั้นๆที่เรากำลังจะเข้าไปเทรดนั่นเองนะครับนี่นะครับทุกคนอย่างในตัวอย่างที่ผมยกมาตรงนี้นะครับทุกคนจะเห็นนะครับว่าตัว win rate setup กับตัว win rateลองเทอมเนี่ยถ้าเทียบกันดูแล้วเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นกราฟที่เราได้เปรียบที่เราจะเข้าไปเทรดนะครับแต่ถ้าทุกคนมาดูที่ตัวเลข win loss นะครับทุกคนจะเห็นว่ามันเท่ากันเลยเห็นไหมครับตัว win กับ loss เนี่ยมันเท่ากันเลยนะครับมันหมายความว่าอะไรนะครับมันหมายความว่าใน100จุดล่าสุดเนี่ยมันแพ้ชนะมาเท่ากันหรือก็คือแปลว่าหลังจากนี้ถ้าเราเข้าไปเทรดนะครับเราก็จะไม่ได้มีความเสียเปรียบแล้วก็ไม่ได้มีความได้เปรียบในตลาดเท่าไหร่นั่นเองนะครับทุกคนก็คือเรากับตลาดได้เปรียบเท่ากันมีความได้เปรียบเท่ากันประมาณนี้นั่นเองนะครับถึงแม้ว่าตัว Village Setup มันจะบอกว่าเราได้เปรียบก็จริงแต่ว่าในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้มีความได้เปรียบเท่าไหร่ในตลาดคือเรามีความได้เปรียบเท่ากันนั่นเองนะครับแต่คราวนี้ถ้าสมมติตัวเลข Win นะครับมันน้อยกว่าตัวเลข Loss นะครับทุกคนก็คือจุดเข้า100จุดล่าสุดที่ผ่านมานะครับมันแพ้มามากกว่าชนะแปลว่าตอนนี้เรากำลังได้เปรียบในตลาดนะครับถ้าเราจะเข้าเทรดหลังจากนี้นะครับถามว่ามันเพราะอะไรนะครับมันเพราะว่าในระยะยาวสุดท้ายแล้วเนี่ยตัววินกับลอสเนี่ยมันต้องกลับมาเท่ากันที่50 50เท่ากันแบบนี้ตามค่าวินเรทลองเทอมนะครับเพราะนั้นหมายความว่าถ้ามันลอสมามากเกินไปก็แปลว่าหลังจากนี้เนี่ยมันก็จะมีโอกาสเกิดไม้ที่มันเป็นไม้วินเนี่ยมากขึ้นนั่นเองนะครับแปลว่าเราเข้าไปเทรดหลังจากนี้โอกาสที่เราจะชนะในไม้ที่เราจะเทรดหลังจากนี้ก็มันก็มีโอกาสชนะมากขึ้นนั่นเองนะครับแต่คราวนี้กลับกันถ้าสมมุติว่าไม้วินมันเยอะกว่าไม้ลอสนะครับทุกคนมันจะหมายความว่ากราฟนั้นเนี่ยเราไม่น่าเข้าไปเทรดนะครับหรือว่าเราเสียเปรียบที่เข้าไปเทรดนะครับถามว่าเพราะอะไรนะครับเหตุผลง่ายๆเลยนะครับก็คือเพราะว่าในระยะยาวถ้าตัววินกับลอสมันจะกลับมาบาลานซ์ที่50 50เท่ากันจุดเข้าต่างๆที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้สุดท้ายมันจะเป็นจุดเข้าที่แพ้มากกว่าชนะนั่นเองนะครับเพื่อสุดท้ายแล้วมันจะได้กลับมาบาลานซ์กันให้เท่ากัน50 50แบบนี้เพื่อให้เป็นไปตามค่าวินเลทลองเทอมนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือตัววินลอสนะครับก็คือตัวเลขที่จะไว้ใช้คอนเฟิร์มนะครับว่ากราฟปัจจุบันนี้เนี่ยในสถานการณ์ณตอนนี้เราได้เปรียบอยู่จริงหรือเปล่าแบบนี้นั่นเองนะครับเพื่อที่เราจะได้เข้าไปเทรดแล้วก็ดึงความได้เปรียบมาอยู่ในฝั่งเราให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะครับคราวนี้ต่อมานะครับตัวเลขตัวสุดท้ายนะครับก็คือตัวคาวนะครับใช่ครับ COW นะครับคาวแต่ไม่ใช่วัวนะฮะมันเป็นตัวย่อนะตัวคาวนะครับมันย่อมาจากคำว่า chance of winning นะครับทุกคนนี่นะก็คือโอกาสในการชนะนั่นเองนะครับซึ่งตัวเลขคาวตรงนี้นะครับมันก็คือตัวเลขที่บอกอัตราชนะในไม้ต่อไปของเรานั่นเองนะครับว่าถ้าเราเทรดไปแล้วเนี่ยเราจะมีโอกาสชนะคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับทุกคนโดยที่มันจะเอาตัวเลขจากข้างบนนี่แหละนะครับมาทำการคิดนะฮะว่าเราเนี่ยในไม้ต่อไปเราจะมีโอกาสชนะเท่าไหร่นั่นเองนะครับซึ่งสมการของมันก็คือตัวนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับ
x หารด้วยวงเล็บ x บวก1นะครับทั้งหมดเนี่ยไปคูณ100นะครับพอคูณ100เสร็จแล้วปุ๊บเอา50ไปลบกับวินนะครับวินตัวนี้นะเนี่ยที่มันเป็น50ตรงนี้นะครับ50ไปลบกับวินนะครับได้มาเท่าไหร่เอากลับไปบวกกับ x ที่หารด้วยวงเล็บ x บวก1แล้วก็คูณ100มาเรียบร้อยแล้วตรงนี้นะครับอ่ะเอาไปบวกแล้วได้ค่ามาเป็นเท่าไหร่นะครับทุกคนก็นี่คือโอกาสชนะที่เราจะชนะในไม้ต่อไปนั่นเองนะครับพูดอย่างนี้อาจจะไม่เห็นภาพเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างตัวเลขให้เพื่อนๆดูสักตัวเลขหนึ่งแล้วกันนะครับนี่เลยนะครับตัวข้าวตรงนี้นะครับหรือว่าตัวโอกาสชนะนะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยตัวข้าวโอกาสชนะที่เราเข้าเทรดไม้ต่อไปแล้วจะชนะเนี่ยมีถึง 94.71% เลยนะครับเห็นไหมฮะซึ่งตัวเลขตัวนี้มาจากไหนเดี๋ยวเรามาคำนวณกันนะครับนี่เลยนะครับทุกคนก่อนอื่นนะครับอ๋อเมื่อกี้ผมลืมบอกไปนะครับ x ที่เป็นตัวแปรในสมการนี้เนี่ยมันมาจากไหนนะครับ x ก็คือตัวนี้นะครับทุกคนมันก็คือ signal fail บวก1นั่นเองนะครับเห็นนะ signal fail คืออะไรนะครับ signal fail ก็คือจำนวนสัญญาณที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็แพ้ล่าสุดนั่นเองนะครับว่ามันแพ้มาแล้วกี่ครั้งนั่นเองนะครับทุกคนยกตัวอย่างอย่างตรงนี้นะครับนี่เลยนะก็คืออย่างในตัวอย่างตรงนี้นะครับมันแพ้มาล่าสุดเนี่ยทั้งหมด5ครั้งนะครับทุกคนเห็นไหมมันแพ้มาติดกันล่าสุดเนี่ย5ครั้งเลยนะครับก็แปลว่าตัว signal fail ตรงนี้นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ5นั่นเองนะครับทุกคนก็เอา5นะครับไปทำการบวกกับ1นะ x ก็จะมีค่าเท่ากับ6นั่นเองนะครับทุกคนซึ่งถ้าเรา6มาแทนค่าในสมการนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับคราวนี้พอเราเอาสมการตรงนี้นะครับไปทำการคำนวณนะครับก็จะเป็น6หารด้วยวงเล็บ6บวก1ทั้งหมดคูณ100นะครับตัวเลขที่ได้มันจะเท่ากับนี่เลยนะครับ 85.71% นั่นเองนะครับ 85.71% นะครับอันนี้ 85.71% นี้นะครับเราต้องเอาไปบวกกับ50ลบกับวินนะครับวินของเราตอนนี้อยู่ที่41เห็นไหมฮะทุกคนนี่เนาะตรงนี้นะครับก็เอา50ไปลบกับ41นะครับทุกคนก็จะได้เท่ากับ9นะครับ9บวกกับ 85.71 ได้เท่ากับนี่นะครับเรามากดบวกในนี้เลยเนาะนี่นะครับ 94.71 นั่นเองนะครับตัวเลขก็จะตรงกันกับตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะตัวเลขก็จะตรงกันกับตรงนี้นะครับนี่เลยนะครับก็คือสมการของตัวข่าวหรือว่าตัวอัตราชนะตรงนี้นะครับมันคำนวณแบบนี้นั่นเองนะครับตัวเลขตรงนี้เนาะซึ่งนี่เลยนะครับก็คือโอกาสชนะของเราที่จะเกิดขึ้นในไม้ต่อไปนั่นเองนะครับสมมุติมันเกิดสัญญาณขึ้นมาใหม่ตรงนี้นะครับจุดต่อไปเนี่ยเรามีโอกาสชนะ 94.71 นี้เลยนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับเพื่อนๆที่เป็นสายมาติงเกลนะครับแน่นอนเพื่อนๆก็อยากจะได้จุดเข้าที่มันมีโอกาสชนะสูงๆใช่ไหมเวลามาติงเกลนะครับตรงนี้ก็จะได้ช่วยคำนวณให้ได้ว่าโอเคหลังจากนี้เนี่ยที่เรากำลังจะมาติงเกลไปโอกาสชนะมันสูงมากน้อยแค่ไหนเราจะได้ใช้ประเมินตอนที่เรามาติงเกียวได้นั่นเองนะครับโอเคครับนี่เลยก็คือตัวเลขตัวคาวนะครับหรือว่าตัว chance of winning นะครับโอกาสในการชนะนั่นเองนะครับแล้วคราวนี้เพื่อนๆจะเห็นนะครับว่ามันจะมีอีกตัวเลขนึงนะครับที่มันห้อยท้ายอยู่นะทุกคนนี่เห็นไหมฮะอยู่ในวงเล็บนะครับตัวเลขมันจะอยู่ในวงเล็บตรงนี้นะตัวเลขในวงเล็บตรงนี้ที่ห้อยท้ายอยู่เนี่ยมันคืออะไรนะครับมันเป็นตัวเลขอะไรนะฮะตัวเลขตรงนี้เนี่ยมันก็คือตัวเลขจำนวนไม้ที่มันแพ้ติดกันมากที่สุดก่อนที่มันจะกลับมาชนะเนี่ยมันแพ้ติดกันมามากที่สุดเนี่ยกี่ครั้งนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะนับจากจำนวนกราฟทั้งหมดที่อยู่ในหน้าจอของเราเฉยๆนะครับมันจะไม่ได้นับย้อนกลับไปถึงในอดีตเป็น10ปีอะไรอย่างนี้มันจะไม่ได้นับแบบนั้นนะครับทุกคนมันจะนับแค่จากกราฟที่อยู่หน้าจอของเรานี่เฉยๆนะครับอย่างของผมเนี่ยผมเป็นพรีเมียมนะครับทุกคนกราฟของผมเนี่ยมันจะดูย้อนหลังได้มากที่สุดเนี่ย 20,000 แท่งนะครับมันก็จะทำการประมวลผลแค่จาก 20,000 แท่งล่าสุดนี้เฉยๆนะครับว่า 20,000 แท่งล่าสุดนี้เนี่ยที่มีสัญญาณเกิดขึ้นมามีการแพ้ติดกันทั้งหมดเนี่ยกี่ครั้งมันจะนับแค่นี้นะครับทุกคนซึ่งตัวเลขตรงนี้นะครับเราจะเอาไว้ใช้บางทีเราก็จะเอาไว้ใช้วางแผนมาติงเกลนะครับบางทีเราก็จะเอาไว้ใช้ดูนะครับว่าเนี่ยที่มันแพ้มาติดกันล่าสุดเนี่ยมันใกล้จบหรือยังอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับคือก็จะเอาไว้วางแผนว่าหลังจากนี้เราควรจะทำอะไรต่อดีเพื่อที่เราจะได้เทรดให้ถูกต้องที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นั่นเองนะครับเพื่อลดโอกาสที่เราจะเทรดแพ้ในไม้ต่อไปให้น้อยลงแล้วก็กลับกันเพื่อเพิ่มโอกาสที่เราจะชนะในไม้ต่อไปให้มากขึ้นด้วยนั่นเองนะครับโอเคครับนี่เลยก็คือตัวเลขทั้งหมดนะครับในตัวเซตอัพนี้ที่ผมพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกันนะครับซึ่งตัวเลขทั้งหมดนี้นะครับทุกคนเป็นตัวเลขสำคัญเลยนะครับที่
เราจะใช้อยู่เสมอเลยนะครับในตัวเซตอัพนี้นะครับทุกครั้งที่เราเปิดเซตอัพนี้ขึ้นมาใช้คำว่าแทบจะ 100% เลยนะครับที่เราจะต้องมาดูตัวเลขตรงเหล่านี้เสมอนะครับเพื่อดูว่าตอนนี้เนี่ยกราฟตรงนี้เราได้เปรียบไหมที่เราจะเข้าไปเทรดหรือกราฟตรงนี้คุ้มค่าไหมโอกาสชนะเยอะมากน้อยแค่ไหนเราเข้าไปเทรดดีไหมซึ่งจะเรียกได้ว่าตรงนี้เนี่ยเป็นตัวเลขหัวใจสำคัญของเซตอัพนี้เลยก็ว่าได้นะครับประมาณนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับก็คือตัวเลขทั้งหมดในเซตอัพนี้นั่นเองนะครับคราวนี้นะครับเดี๋ยวต่อมาเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดูตัวสัญญาณกันนะครับว่าตัวเซตอัพนี้เนี่ยเวลามันให้สัญญาณในการเข้าเทรดยังไงนะครับทุกคนอ่ะนี่นะครับสัญญาณเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2ฝั่งนะครับทุกคนก็คือฝั่งคอกับฝั่งพุทนะฮะฝั่งคอก็คือฝั่งเทรดขึ้นนั่นเองนะครับทุกคนนี่เนาะป้ายสีเขียวๆแบบนี้นะครับทุกคนส่วนฝั่งพุทก็จะเป็นป้ายสีแดงนะครับหรือว่าเป็นสัญญาณสำหรับเทรดลงนั่นเองนะครับทุกคนเห็นไหมฮะซึ่งในตัวเซตอัพนี้นะครับผมเขียนซิมูเลเตอร์มาให้ด้วยนะครับว่าถ้าสมมติเพื่อนๆจะเข้าเทรดเนี่ยโพซิชันที่เพื่อนๆควรได้จุดเข้าควรอยู่ประมาณตรงไหนนะครับเพื่อให้ได้โอกาสชนะตามที่ตัวเซตอัพเนี่ยมันคำนวณได้นะครับก็นี่นะครับถ้าเป็นฝั่งเทรดลงนะครับมันก็จะเป็นแถบแดงแบบนี้นะครับเวลาเพื่อนๆเข้าเทรดนะครับโพซิชันที่เพื่อนๆควรจะได้ก็ควรจะอยู่แถวแถบแดงแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งแถบแดงตรงนี้นะครับในกรณีที่เป็นหน้าเทรดลงนะครับทุกคนหน้าพุทแบบนี้นะเพื่อนๆได้โพซิชันในแถบแดงตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าดีนะครับหรือได้สูงกว่าแถบแดงตรงนี้เลยก็จะยิ่งดีนะครับทุกคนก็เพราะว่าแถบแดงตรงนี้มันคือสัญญาณเทรดลงเนาะถ้าได้จุดเข้าต่ำกว่าที่ตัวเซตอัพมันแนะนำเนี่ยก็มันก็จะโอกาสชนะเราก็จะลดลงนะครับพูดง่ายๆก็จะประมาณนี้เนาะแล้วก็กลับกันนะครับ นี่นะตอนที่เป็นฝั่งหน้าคอหรือว่าเป็นฝั่งเทรดขึ้นนะครับทุกคนนี่นะครับก็มันจะมีแถบสีเขียวนะครับขึ้นมาแนะนำนะครับว่าเราควรจะได้จุดเข้าประมาณแถบสีเขียวตรงนี้นะประมาณนี้นั่นเองนะครับทุกคนเพื่ออะไรนะครับก็ตามที่บอกไปนะครับเพื่อให้เราได้โอกาสชนะตามที่ตัวเซตอัพมันคำนวณมาให้นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับในฝั่งคอนะครับหรือว่าฝั่งเทรดขึ้นนี้นะครับเราสามารถที่จะเข้าเทรดต่ำกว่าจุดที่ตัวเซตอัพมันแนะนำได้นะครับเพราะว่านี่มันเป็นฝั่งเทรดขึ้นเนาะยิ่งเราได้โพซิชันที่ลึกเท่าไหร่หรือว่าลงมาต่ำเท่าไหร่เนี่ยเรายิ่งได้เปรียบตลาดนั่นเองนะครับโอกาสชนะเราก็จะได้ยิ่งเพิ่มขึ้นนะครับแต่กลับกันถ้าสมมติว่าเราได้จุดเข้าที่สูงกว่าที่ตัวเซตอัพมันแนะนำนะครับก็โอกาสชนะเราก็จะลดลงนั่นเองนะครับก็เพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆจะเข้าเทรดโดยใช้เซตอัพนี้นะครับก็พยายามเข้าเทรดให้ได้ตามจุดเข้าที่ตัวเซตอัพมันแนะนำนะครับประมาณนี้เลยนะครับโอเคครับก็อันนี้นะครับเวลาตัวเซตอัพมันแจ้งสัญญาณเนี่ยมันจะแจ้งสัญญาณมาพร้อมกับตัวposition ที่แนะนำแบบนี้นะครับว่าเราควรเข้าเทรดตรงไหนอะไรยังไงนะครับแล้วคราวนี้พอเซตอัพมันให้สัญญาณจบแล้วนะครับตัวเซตอัพเนี่ยมันจะมีการบอกเราด้วยนะครับว่าถ้าเราเข้าเทรดตามโพซิชันที่ตัวเซตอัพแนะนำหมายนี้เราจะจบชนะไหมนี่นะฮะมันจะมีบอกเราด้วยเนาะก็ถ้าเราได้โพซิชันข้างบนนะครับมันก็จะมาจบตรงนี้เนาะเราก็จบชนะแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วก็เหมือนกันนะครับถ้าเราจบแพ้มันก็จะแจ้งเตือนเหมือนกันนะครับว่านี่ถ้าเราได้เข้าเทรดตรงโพซิชันที่แนะนำนะตอนจบกราฟจะอยู่ตรงนี้นะเราจะจบแพ้นะประมาณนี้นั่นเองนะครับนี่นะครับเวลาที่มันเกิดสัญญาณแล้วสุดท้ายมันจบแพ้หรือชนะก็จะมีขึ้นมาบอกเราแบบนี้ด้วยนั่นเองนะครับก็ตรงนี้นะครับเราก็จะได้เอาไว้ใช้สำหรับดูย้อนหลังแบ็กเทสย้อนหลังได้นะครับว่ากราฟแบบไหนเหมาะกับเซตอัพนี้กราฟแบบไหนไม่เหมาะกับเซตอัพนี้เราจะได้แบ็กเทสได้นั่นเองนะครับโอเคครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการที่ตัวเซตอัพนี้มันแจ้งเตือนสัญญาณจุดเข้าให้กับเรานั่นเองนะครับโอเคครับคราวนี้เดี๋ยวผมพูดถึงตัวสัญญาณจุดเข้านิดนึงแล้วกันนะครับว่าตัวสัญญาณจุดเข้าที่ตัวเซตอัพให้มานี้เนี่ยมันอ้างอิงจากอะไรนะครับก็นี่เลยนะครับสำหรับตัวจุดเข้านะครับมันจะอ้างอิงจากตัวเส้น EMA กับสโตเป็นหลักนะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้เพื่อนๆดูนะครับอันนี้เอาเป็นฝั่งหน้าคอหรือฝั่งหน้าเทรดขึ้นก่อนละกันนะครับทุกคนฝั่งหน้าเทรดขึ้นนะครับตอนที่ตัวเซตอัพให้สัญญาณนะครับจะมี2กรณีนะครับ1ก็คือเส้นสโตตัดขึ้นที่โอเวอร์โซนะครับแล้วก็เส้น EMA เรียงตัวกันชัดเจนนะครับเป็น5 15 50แล้วก็200อยู่ล่างสุดแบบนี้นะครับตัวเซตอัพจะให้สัญญาณเป็นฝั่งหน้าคอหรือว่าฝั่งเทรดขึ้นมาให้เราแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วก็อีกกรณีนึงนะครับ
ถ้าสมมุติว่าเส้นสโตไม่ได้ตัดขึ้นแต่ว่าเป็นเส้น EMA ที่ตัดขึ้นแทนนะครับเห็นไหมฮะนี่เนาะเส้น EMA ตัดขึ้นนะครับเป็น EMA ค่า5ตัด15ขึ้นนะครับมันก็จะให้สัญญาณเหมือนกันนะครับนี่เลยนะครับทุกคนถ้าสมมุติว่าเส้น EMA ค่า5นะครับตัด15ขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วทั้ง2เส้นเนี่ยอยู่สูงกว่าเส้น EMA 50แล้วเส้น EMA 50ก็อยู่สูงกว่า EMA 200แบบนี้นะครับทุกคนเห็นไหมฮะว่ามันเรียงตัวกันชัดเจนตามลำดับเลยนะครับ55 50แล้วก็200นะครับแบบนี้ตัวเซตอัพก็จะให้สัญญาณฝั่งคอหรือว่าให้สัญญาณฝั่งเทรดขึ้นมาแบบนี้นั่นเองนะครับเราก็สามารถที่จะใช้หาจังหวะเทรดขึ้นได้นะช่วงนี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือแจ้งเตือนฝั่งสัญญาณหน้าคอหรือว่าฝั่งสัญญาณเทรดขึ้นนะครับก็จะมีอยู่2กรณีที่มันจะแจ้งเตือนสัญญาณขึ้นมาให้เราก็คือ2กรณีนี้นั่นเองนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งเทรดลงกันบ้างนะครับฝั่งหน้าพุทธเนาะกรณีแรกที่ตัวเซตอัพจะให้สัญญาณฝั่งพุทธกับเรานะครับก็คือตัวสโตนะครับตัดลงที่โอเวอร์บอทนะครับแล้วก็เส้น EMA ค่า5อยู่ต่ำกว่า EMA ค่า15แล้วก็ EMA ค่า50อยู่ต่ำกว่า EMA ค่า200นะครับนี่นะฮะทั้ง4เส้นเรียงตัวกันชัดเจนแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับตัวเซตอัพก็จะแจ้งเตือนสัญญาณฝั่งพุทธมาให้กับเรานั่นเองนะครับอันนี้คือกรณีแรกนะครับแล้วก็กรณีที่2นะครับก็คือตอนที่เส้น EMA ค่า5ตัด15ลงนะครับทุกคนนี่นะครับถ้า EMA ค่า5ตัด EMA ค่า15ลงแล้วก็ทั้ง2เส้นเนี่ยอยู่ต่ำกว่า EMA ค่า50แล้ว EMA 50ก็อยู่ต่ำกว่า EMA 200นะครับแบบนี้นะครับเรียงตัวกันชัดเจนนะครับตามลำดับแบบนี้เลยนะก็ตัวเซตอัพก็จะให้สัญญาณฝั่งพุทธหรือว่าให้สัญญาณเทรดลงมาแบบนี้นั่นเองนะครับนี่เลยก็คือกรณีที่2ที่ตัวเซตอัพนี้มันจะให้สัญญาณฝั่งพุทธมานั่นเองนะครับโอเคครับนี่เลยนะครับก็คือตัวกรณีทั้งหมดนะครับที่ตัวเซตอัพนี้จะให้สัญญาณในการเข้าเทรดให้กับเรามานั่นเองนะครับก็เผื่อว่าเพื่อนๆอยากจะรู้นะครับว่าตอนไหนนะครับที่ตัวเซตอัพนี้มันจะแจ้งเตือนตัวจุดเข้าให้เรานะครับก็คือมันจะแจ้งเตือนให้ในจังหวะเหล่านี้หรือว่าตามสถานการณ์เหล่านี้นั่นเองนะครับโอเคครับนี่เลยนะครับก็คือองค์ประกอบทั้งหมดเกี่ยวกับตัวเซตอัพนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการใช้งานให้กับเพื่อนๆกันนะครับว่าตัวเซตอัพนี้ถ้าเราจะเอาไปใช้งานจริงใช้งานยังไงนะครับก็ต้องบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยเราได้ศึกษาตัวองค์ประกอบมันไปแล้วเนาะว่ามันมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับซึ่งวิธีการใช้งานมันก็ไม่อยู่นอกเหนือตามองค์ประกอบของมันเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆก็น่าจะจับใจความได้แล้วเนาะว่ามันน่าจะใช้งานยังไงนะครับโอเคครับก็มาเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆมาดูวิธีการใช้งานกันเลยนะครับโอเคครับผมก็สำหรับวิธีการใช้งานตัวเซตอัพนี้ในการเทรดนะครับง่ายๆเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับก่อนอื่นให้เพื่อนๆเปิดหากราฟที่มีสถิติที่น่าสนใจก่อนนะครับสถิติที่น่าสนใจเนี่ยเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้นะครับทุกคนอย่างแรกเลยนะครับก็คือตัววินเรทของเซตอัพจะต้องน้อยกว่าตัววินเรทลองเทอมนั่นเองนะครับถามว่าเพื่ออะไรนะครับก็เพื่อที่เราจะได้เข้าไปเทรดในกราฟที่ระยะยาวเนี่ยเราจะมีความได้เปรียบมากกว่าตลาดนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับอย่างแรกก็ให้เราหาดูก่อนนะครับว่ามีกราฟไหนบ้างที่ตัววินเรทเซตอัพมันยังน้อยกว่าตัววินเรทลองเทอมอยู่บ้างนะครับพอเราหาเจอแล้วนะครับต่อไปก็ให้เราดูต่อนะครับว่าตัววินลอสเนี่ยตัว loss นะครับมันมากกว่า win หรือเปล่านะฮะถ้า loss มันมากกว่า win นะครับก็แปลว่ากราฟนะตอนนั้นได้เปรียบถ้าเราจะเข้าไปเทรดนั่นเองนะครับคราวนี้ตัว win loss พอเราเห็นแล้วนะครับว่าเป็นตัวเลขที่ดีต่อเรานะครับเราได้เปรียบตลาดนะครับก็ให้เรามาดูต่อนะครับว่าตัวข่าวหรือว่าตัวโอกาสชนะเนี่ยมันมากกว่า 90% หรือเปล่านะครับถามว่าทำไมเราต้องเอาโอกาสชนะเยอะจังเลยนะครับก็เหตุผลง่ายๆนะครับก็คือเพื่อที่เราเนี่ยจะได้มีโอกาสทำกำไรให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นั่นเองนะครับคราวนี้นะครับพอเพื่อนๆเห็นแล้วว่าตัว win loss เนี่ยเราได้เปรียบตลาดนะครับก็ให้เพื่อนๆมาดูต่อนะครับว่าตัวโอกาสชนะหรือว่าตัวข่าวนะครับมีโอกาสชนะเกิน 90% หรือยังนะครับถ้าตัวข่าวมีโอกาสชนะเกิน 90% แล้วเราก็สามารถที่จะเข้าไปเทรดได้นั่นเองนะครับกราฟนั้นถือว่าค่อนข้างน่าเทรดนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับนี่คือขั้นตอนที่1 นะครับให้เราเช็คสเตตหรือว่าเช็คตัวสถิติตรงนี้ก่อนนะครับว่าปัจจุบันนะครับกราฟณตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นกราฟที่เราได้เปรียบไหมที่เรากำลังจะเข้าไปเทรดนั่นเองนะครับให้เราเช็คตรงนี้ก่อนนะครับนี่เลยนะครับก็คือขั้นตอนที่1 นะครับคราวนี้ต่อไปขั้นตอนที่2นะครับ
หลังจากที่เพื่อนๆเลือกกราฟได้แล้วนะครับว่าเพื่อนๆจะเทรดที่กราฟไหนนะครับก็ต่อไปนะครับก็ให้เพื่อนๆรอจนกว่าจะเกิดสัญญาณสำหรับเข้าเทรดนะครับนี่นะรอจนกว่าจะเกิดป้ายพุทธหรือว่าป้ายคอนะครับทุกคนอ่ะรอจนกว่าจะเกิดสัญญาณสำหรับเข้าเทรดนะครับคราวนี้เมื่อเพื่อนๆได้สัญญาณสำหรับเข้าเทรดแล้วนะครับต่อไปก็ให้เพื่อนๆรอจนกว่าจะจบกราฟที่เป็นกราฟแท่งสัญญาณแท่งนั้นนะครับอ่ะรอจนจบแล้วก็ให้เพื่อนๆเข้าออเดอร์ได้เลยนะครับซึ่งการเข้าออเดอร์นะครับเราจะเข้าที่ราคาปิดของกราฟแท่งสัญญาณนะครับกราฟแท่งสัญญาณมันปิดที่ตอนไหนเราก็เข้าเทรดตอนนั้นนั่นเองนะครับคราวนี้ระยะเวลาสำหรับแต่ละออเดอร์ที่เราจะกดนะครับเราจะกดออเดอร์ละ4นาทีนะครับทุกคนถ้าเรากดที่ราคาปิดของแท่งสัญญาณพอดีนะครับทุกคนเราจะกดที่4นาทีนะครับเพื่อให้มันวัดผลในกราฟทั้งหมด4แท่งนะครับทุกคนนี่นะเพื่อมันวัดผลทั้งหมด4แท่งนะครับซึ่งในตัวเซตอัพเนี่ยผมเขียนมาให้มันวัดผลในกราฟทั้งหมด4แท่งนะครับเหตุผลที่มันต้องวัดผลในกราฟทั้งหมด4แท่งเพราะว่าเราใช้เส้น EMA มาประกอบการเทรดนะครับทุกคนซึ่งเส้น EMA มันเป็นสัญญาณช้านะครับมันทำให้เราไม่สามารถที่จะวัดผลในกราฟแค่แท่งเดียวได้นะครับเวลาเราเข้าเทรดเนี่ยมันต้องวัดผลในกราฟที่มันหลายแท่งมากขึ้นนะครับซึ่งผมแบ็คเทสมาแล้วนะครับ4แท่งเนี่ยมันกำลังพอดีนะครับไม่มากแล้วก็ไม่น้อยเกินไปนะครับนี่เลยนะครับก็คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องให้มันวัดผลในกราฟทั้งหมด4แท่งแล้วทำไมเราต้องเข้าออเดอร์ละ4นาทีก็คือเราใช้เส้น EMA มาประกอบการเทรดนี้นั่นเองนะครับแต่ถ้าคราวนี้สมมติว่าเพื่อนๆเข้าไม่ทันนะครับเพื่อนๆเข้าที่ราคาปิดของแท่งสัญญาณไม่ทันนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะมาเข้าที่ราคาปิดของกราฟแท่งอื่นได้นะครับทุกคนนี่นะก็แท่งที่1 2 3เนี่ยเราสามารถเข้าได้หมดเลยนะครับทุกคนถ้าเราเข้าเทรดที่ราคาปิดของกราฟแท่งที่1นะครับทุกคนมันก็จะวัดผลในกราฟแท่งที่2 3 4นะครับแปลว่าถ้าเราเข้าที่ราคาปิดของกราฟแท่งที่1เราก็เข้าเทรดที่ระยะเวลา3นาทีนั่นเองนะครับหรือถ้าเรามาเข้าที่ราคาปิดของกราฟแท่งที่2เราก็เข้าออเดอร์ในระยะเวลา2นาทีนั่นเองนะครับหรือถ้าเรามาเข้าเทรดที่ราคาปิดของกราฟแท่งที่3นะครับก็ให้เราเข้าออเดอร์ที่ระยะเวลา1นาทีแบบนี้นั่นเองนะครับก็เราสามารถที่จะเข้าออเดอร์ที่ราคาปิดของกราฟแท่งอื่นแบบนี้ได้นะครับเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมนะครับให้มันไปจบที่กราฟแท่งที่4แบบนี้นะเราสามารถที่จะทำได้นะครับทุกคนในกรณีที่ถ้าสมมติว่าเรากดที่ราคาปิดของกราฟแท่งสัญญาณไม่ทันนั่นเองนะครับอันนี้เผื่อสมมติว่าเพื่อนๆอยากจะได้ราคาที่มันดีกว่าเดิมนะครับสมมติว่าอยากจะให้กราฟมันวิ่งสวนขึ้นมาอยู่แถวๆด้านบนนี้หน่อยเพื่อที่เพื่อนๆจะได้เข้าเทรดในราคาที่มันดีกว่าเดิมดีกว่าราคาปิดของแท่งสัญญาณอะไรประมาณนี้นะครับก็เพื่อนๆสามารถที่จะทำแบบนี้ได้นั่นเองนะครับแล้วก็หลังจากนี้นะครับถ้าสมมติว่ามันแพ้นะครับเราก็มาติงเกลตามแผนที่เราวางแผนมาติงเกลมาได้เลยนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับโอเคครับนี่เลยก็คือวิธีการใช้งานตัวเซตอัพนี้ในการเทรดจริงนะครับก็มี2ขั้นตอนง่ายๆตามนี้เลยนะครับก็สรุปสั้นๆอีกครั้งนึงนะครับ1ก็คือดูก่อนนะครับว่ากราฟที่เรากำลังจะเข้าไปเทรดเนี่ยมีสถิติที่ถือว่าโอเคไหมใช้ได้ไหมนะครับถ้าสมมติว่าโอเคตัวสถิติเนี่ยมันใช้ได้นะครับมันสามารถที่จะเลือกมาเทรดได้ต่อไปก็ให้เรารอนะครับรอว่ามีสัญญาณสำหรับเข้าเทรดเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับก็เมื่อไหร่ก็ตามที่มีสัญญาณเข้าเทรดเกิดขึ้นเราก็สามารถที่จะหาจังหวะเข้าเทรดตามสัญญาณได้เลยแบบนี้นั่นเองนะครับโอเคครับนี่เลยก็คือสรุปคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับวิธีการใช้งานตัวเซตอัพนี้ในการเทรดจริงนั่นเองนะครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวผมขอแนะนำเพื่อนๆเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับก็คือแนะนำในเรื่องของการมาร์ติงเกลนะครับสำหรับในเซตอัพนี้นะครับทุกคนอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่ามันเป็นเซตอัพที่สำหรับเพื่อนๆที่เป็นสายมาร์ติงเกลนะครับรวมถึงผมนะผมก็เป็นเทรดสายมาร์ติงเกลเหมือนกันนะครับก็ในการเทรดเซตอัพนี้นะครับเวลาเราจะมาร์ติงเกลนะครับเราควรมาร์ติงเกลให้ได้อย่างน้อย6ไม้นะครับในเซตอัพนี้นะฟังไม่ผิดนะครับทุกคนเราควรมาร์ติงเกลให้ได้6ไม้นะครับถามว่าเฮ้ยทำไมเราถึงต้องมาร์ติงเกลให้ได้6ไม้นะครับเหตุผลเพราะว่าเท่าที่ผมแบ็คเทสมานะครับอันนี้มันคือระยะปลอดภัยนะครับที่โอกาสที่เราจะขาดทุนเนี่ยมันมีน้อยมากถึงแทบจะน้อยเกือบจะน้อยที่สุดนะครับซึ่งถ้าใครมาร์ติงเกลได้มากกว่า6ไม้อีกเนี่ยมันก็จะปลอดภัยมากขึ้นไปอีกนะครับแต่ก็อย่างน้อยก็ควรจะมาร์ติงเกลให้ได้6ไม้นั่นเองนะครับซึ่งการมาร์ติงเกลในเซตอัพนี้นะครับทุกคนก็ผมลองแบ็กเทสมาแล้วนะครับการมาร์ติงเกลที่มีประสิทธิภาพที่สุดนะครับ
ควรมาติงเกียวในกราฟที่มีโอกาสชนะเกิน 90% ขึ้นไปนะครับทุกคนถ้าน้อยกว่า 90% ลงมาเนี่ยถือว่ายังมีความเสี่ยงที่สูงมากอยู่พอสมควรเลยนะครับเพราะนั้นเวลาจะมาติงเกียวหรือว่าเวลาจะเทรดไม้แรกก่อนที่จะมาติงเกียวอย่างน้อยควรเทรดในกราฟที่มีโอกาสชนะใกล้เคียงกับ 90% นะครับหรือว่าเทรดในกราฟที่มีโอกาสชนะ 90% เป็นต้นไปเลยจะดีที่สุดประมาณนี้นั่นเองนะครับก็โอเคครับผมนี่เลยนะครับก็คือคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการมาติงเกียวในเซตอัพนี้นะครับก็สำหรับเซตอัพนี้นะครับผมก็หวังว่าจะเป็นเซตอัพที่มันช่วยการเทรดของเพื่อนๆทุกคนดีขึ้นนะครับอันนี้เป็นเซตอัพที่บอกเลยว่ามาไกลมากนะครับถ้าเทียบกับสโตคาสติกเวอร์ชันแรกที่ผมใช้นะฮะทุกคนแล้วก็ตอนนี้เราค่อยๆปรับมาเรื่อยๆจนทุกวันนี้เนี่ยเราเอาคณิตศาสตร์มาใช้ด้วยในการเรื่องของการคำนวณหาโอกาสชนะอะไรต่างๆนะครับก็โหมาได้ไกลมากๆนะครับทุกคนก็หวังว่าเซตอัพนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับอ้อลืมไปเลยนะครับวิธีการรับเซตอัพนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเข้ามารับเซตอัพนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะติดคลิปสอนรับเซตอัพเอาไว้ให้เพื่อนๆด้านล่างคลิปนี้นะครับมันก็คือคลิปนี้นะครับนี่คลิปนี้เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะติดคลิปสอนเอาไว้ให้เพื่อนๆที่ด้านล่างคลิปนี้นะครับก็เพื่อนๆสามารถที่จะคลิกเข้าไปดูวิธีการรับเซตอัพกันได้นะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมจะเอาไฟล์ตัวนี้ไว้ให้ในห้องรับเซตอัพนะครับก็สามารถดาวน์โหลดไปใช้ไปติดตั้งกันได้นะครับไฟล์ตัวนี้นะครับชื่อว่าไฟล์เซตอัพ MKN Setup 2023นะครับทุกคนไฟล์ตัวนี้นะมันชื่อนี้นะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมจะแนบไฟล์เอาไว้ให้ในห้องรับเซตอัพนะครับก็เพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดกันได้นะครับโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ดูคลิปนี้มาจนจบนะครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะแต่ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับโอเคครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่สนใจในเซตอัพของผมแล้วก็มาใช้งานในเซตอัพของผมกันนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมกันนะครับก็ก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อยากให้ผมมาแจกเซตอัพอีกฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับตามนี้เลยนะครับโอเคครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่ติดตามรับชมกันวันนี้และเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.